วันนี้ครับลุงเท้งกอนันดามันกลับมาอีกครั้งนะครับอาจจะติดใจยังกลับมาเรื่อยมาเรื่อยๆถ้ายังมีลมหายใจเนี่ยมากันเรื่อยๆเพราะว่าตอนนี้เห็นแล้วปัญหามันมีหลายทิ้งหลายอย่างที่ต้องแก้ไขกันตั้งแต่เรื่องที่ดินทำกินนะครับเรื่องความเท่าเทียมสังคมเกื้อกูลนะครับสังคมดูแลกันนะครับไม่ใช่สังคมที่ว่าเลือกปฏิบัติไอ้นี้นะครับมันหมดละไม่แล้วครับมันหมดทำไมเลยถึงใครก็แล้วแต่ถ้าไปอยู่ในอำนาจการุณาใจอำนาจด้วยความเป็นธรรมนะคุณธรรมจริยธรรมของคนที่ไปจะอำนาจการุณาเอาใจใจไปด้วยนะครับลุงเถงช่างเอาไว้ใครก็ทำใจทำใจใจทำได้ไม่มีใครใจว่าลุงครับตายหมดรอนั้นทำความดีไปนะครับชาวบ้านได้ทำเชิดเยียดโยแต่ถ้าคุณชัววันไหนคุณตายไปกี่ทิปีแล้วก็ไม่รู้แต่เขาอยากนินทาย้อนว่าไอ้อันมันอุบาทไอ้นั้นมันโซ่ไอ้อันมันเลวซึ่งตอนนั้นให้ก็พูดถึงแต่สิ่งดีๆดีว่าครับโดยเฉพาะอย่างหญิงทานผู้มีอำนาจทางไร่นะครับกับบทเพลงนี้ครับอย่าทำพอได้จากพ่อมลุงเทงกอนันดามันนะครับเพลงอย่าทำพอได้มันมีทีไปทีมานะครับเรื่องของเรื่องมันคือว่ามันมีเส้นทางอยู่สองเส้นเส้นทางซ้ายนึงคือเส้นทางข้าวฮาดประพาสฮาดประพาสนี้อยู่ในท้องที่ตำบลคำผวนอำเภอทุกลำรันจังหวัดระนองซึ่งทางเส้นนี้อายุ50ปีนะครับแต่มันมีท่านราชการเข้าไปยุ่งไม่ว่าจะเป็นศูนย์วิจัยไม่ว่าจะเป็นอุทยานหลาดย่ามเข้าไปสมบูรณ์แบบสวยงามมากอีกเส้นทางนึงเส้นทางเส้นนั้นอายุประมาณร้อยกว่าปีทางซ้ายบางคลักเดินไปมู่นึงหน้าทะเลนกคลองตำบลกำผวนเส้นทางซ้ายนั้นอายุร้อยกว่าปีทีนี้ข้องประมาณไปหลายครั้งแต่ไม่เคยพลาดในการเดี๋ยวจะเอามาทำตรงนี้จนกระทั่งวันนึงมันมีนายทหารคนนึงเข้ามาเอาเงินส่วนตัวเข้ามาทำทางให้แต่ทีนี้ไอ้กลุ่มที่ว่าอยู่ในบริเวณนั้นไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่บ้านก็ดีเป็นกำนันก็ดีเป็นประหลัดอำเภอก็ดีที่เขาอยู่ที่นี่ไอ้กลุ่มที่เขาอยู่ที่นี่เช็ดแล้วทิ้งเขาข้าวใจพิษเขาคิดว่านายทหารกลุ่มนี้เขาคงจะไปได้งบประมาณทิพย์ครองล้านที่ทีมเขาไปข้อกันไว้มาทำทางทีนี้แม่พวกเขามากินขาหัวคิวขาได้กันนี่ครับคือทำเนียมนี้ยกเลิกใช่นะครับทำเนียมกินหัวคิวงบประมาณเลิกนะครับถ้าไม่เลิกชาวบ้านทุกวันนี้เขารู้ทันนะครับเขาจะตามไปกระทุงเอาแล้วเดี๋ยวจะอาเอามาแล้วที่ไอ้คนนะครับถึงพวกนี้ข้าวไปเช็ดไปพยายามพูดเรียกร้องจะไปข้อเขาเรียกว่าส่วนไหนได้ส่วนเจ้าผอตรงนั้นเขาไม่ให้เพราะนายทหารเขาคือทหารเขาไม่ให้เขาว่าผมมีอยู่แล้วแหละที่จะรางวัลคนในเจ้าถิ่นทั้งหลายเนี่ยแต่ตอนนี้ให้ผมทำงานก่อนได้ไหมชาวบ้านเขาเดือดร้อนเขาไม่มีทิศทางเส้นทางที่จะเดินไปมาเขาลำบากพวกนี้ไม่ฟังเที่ยงครับพอเช็ดแล้วก็มีอยู่ตัวนึงนะครับเป็นแค่เพียงผู้ใหญ่หนาวหนาวผู้ใหญ่รายๆนี่เอาการบันทึกการประชุมของชาวบ้านที่เขาประชุมกันปีแล้วเนี่ยไปถึงไปร้องเรียนมาชาวบ้านก็ร้องเรียนแม่ทำทางตอนนี้แล้วทางนะเมื่อทำเช็ดชาวบ้านไม่ใช่ก็ปรับทางได้เปล่าพอเขาทำเช็ดเขาถุงไว้ชาวบ้านก็ได้ใช้ตรงนั้นแน่แต่ที่มีความเข้าใจของพวกนี้มันเข้าใจว่ามันมาทำมันเอาประมาณที่พระองค์ลานกูไม่ได้กินพึกมันไม่ใช่นี่นะครับทำเนียมหนาวหนาวเอาสัตว์ไปเที่ยนะครับพอโบนี้มันโบทำพอได้ผมเลยเขียนเพลงนี้มาครับอย่าทำพอได้ครับฟังได้ครับYeah.
ป็นเรื่องใหญ่ชาวบ้านสนใจทั่วไปทั้งเมืองว่าตัวใหญ่มันหาเรื่องที่กินออกบ้านเมืองมันหาเรื่องจำทางทางเขาเดินมานานไหนนานว่าโม่พอได้แม่มันพอได้ทางนี้อย่าทำพอได้นักแรงทีทำพอดีพอดีเอาพอโยกันได้เจ้าหน้าที่ท่านผู้ใหญ่ท่านใหญ่แบบไหนฟังความดูข้างเดียวเสียงชาวบ้านท่านไม่เคยจะเลี้ยวฟังผู้ใหญ่คนเดียวมันชายตายละไม่ทานเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ชาวบ้านสนใจทั่วไปทั้งเมืองว่าตัวใหญ่มันหาเรื่องที่กินงบบ้านเมืองมันหาเรื่องจำทางเขาเดินมานานไหนนานว่าโม่พอได้แม่มันพอได้ทางนี้อย่าทำพอได้นักแรงทีทำพอดีพอดีเอาพอโยกันเสียเพลงนึง